ให้คำมั่นส่งเสริมสตรีเท่าเทียมยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครเพื่อไทยพบสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์แจงหากเพื่อไทยได้เข้าทำงานจะส่งเสริมสิทธิสตรีเพิ่มบทบาทการเมืองส่งเสริมอาชีพทั้งเสริมการศึกษาให้แม่บ้านจบม.6ได้เรียนต่อจากกลุ่มสตรีต่อที่ชุมชนบ้านครัวสวมบทถึงลูกถึงคนร่วมกิจกรรมหลากอาชีพของชาวบ้านเพื่อหวังทราบข้อเท็จจริงและที่นี่เกิดเหตุระทึกเล็กๆเมื่อหนุ่มขับรถแท็กซี่นำรถมาขวางหวังร้องเรียนเหตุเดือดร้อนหลังก่อนหน้านี้ตะเวนร้องหลายที่แต่ไม่เป็นผล